สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ตลาดร่วงแดงทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวตลาดเทียวคริปโตแล้วก็ตัวตลาดหุ้นด้วยนะวันนี้ผมอยากจะลองมาพูดถึงกันหน่อยนะว่าสาเหตุนะทำไมตลาดถึงร่วงลงมานะวันนี้นะคลิปนี้เช่นเคยนะก็ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารที่มาแชร์เพื่อนนะเพื่อที่จะได้ไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับวันนี้เองนะเปิดตลาดมานะตัวบิตคอยก็ร่วงต่ําลงมาด้วยนะจริงๆไม่ใช่แค่บิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตเท่านั้นนะตัวหุ้นของสหรัฐอเมริกานะวันนี้วันจันทร์นะเปิดตลาดมาดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq Russell 2000เนี่ยก็แดงทั้งหมดเลยนะสาเหตุนะน่าจะมาจากนะครับเดี๋ยววันที่13ที่จะมาถึงนั้นเนี่ยจะมีการประกาศนะครับตัวเงินเฟ้อออกมานะซึ่งจากการคาดการณ์นะของตลาดนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับโดยเฉพาะตัว Core CPI นะที่ปัจจุบันอยู่ที่ 6.3% นะครับตลาดคาดการณ์ว่าจะไม่ลดลงด้วยนะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 6.5% นะครับตัว Headline CPI นะครับย่อต่ำลงมานิดหน่อยนะตามตลาดคาดว่าจะย่อต่ำลงมานิดหน่อยนะครับจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 8.3% นะแต่ก็ยังอยู่ที่ 8% อยู่นะก็ยังสูงอยู่นะครับส่วนตัว PCE นั้นเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 4.9% นะครับก็ยังสูงอยู่นะดังนั้นวันนี้เปิดตลาดมานั้นเนี่ยนี่น่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวตลาดวันนี้นะครับตัวคริปโตแล้วก็ตัวตลาดหุ้นวันนี้ย่อต่ำลงนะครับแล้วก็ตลาดเองนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะว่าวันที่2เดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยคาดว่านะจะมีการขึ้นนะตัวดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ0.75นะหรือ75เบสิสพอยต์นะปัจจุบันอยู่ที่3.25เบส3.25%อยู่นะครับซึ่งถ้าขึ้นไปที่0.75%นั้นเนี่ยก็จะขึ้นไปที่ประมาณ4%เลยนะสำหรับดอกเบี้ยฟันเฟดเรทนะครับดอกเบี้ยนโยบายนะของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจริงๆแล้วนั้นเนี่ยโจโรมพาวนะที่มีการให้สัมภาษณ์นะล่าสุดนะใน FOMC meeting ล่าสุดนั้นเนี่ยในวันที่21เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะบวกกับการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะของเมอร์รี่เดลี่นะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะก็พูดชัดเจนนะว่ายังไงเขาต้องเอาดอกเบี้ยลงมาให้ได้นะครับเขาเข้าใจดีนะว่าสถานการณ์โลกนะเป็นยังไงนะครับทำให้เงินสกุลอื่นๆนั้นอ่อนค่าลงมายังไงนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบต่อประเทศที่กำลังพัฒนายังไงบ้างนะเข้าใจตรงนั้นดีนะแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาที่ไม่ได้ที่จะทำให้เขานะลดนะการขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อจะเอาเงินเฟ้อลงมาให้ได้นะซึ่งจริงๆโจมพาวเวลนั้นก็ส่งสัญญาณชัดเจนมาตลอดนะว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ตลาดขึ้นนะก็คือไม่ได้ต้องการให้ตลาดหุ้นขึ้นนะเขาต้องการที่จะกดเศรษฐกิจลงมาแรงๆเลยนะเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อให้ลงนะเพราะตอนนี้เงินเฟ้อนั้นสูงมากนะและอย่างที่โจโรมพาวเคยให้สัมภาษณ์นะใน FOMC meeting ล่าสุดนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่ายังไงทาร์เก็ตเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ2%นะที่จะเอาเงินเฟ้อลงมาให้ได้นะโดยเฉพาะตัวคอตัวเข้าใจว่าน่าเป็นตัวคอ PCE นะหลักๆนะที่จะต้องลงมาที่2%นะก็นั่นก็หมายถึงนะเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะเข้าสู่ช่วงนะที่ทำให้ภาวะทางการเงินตรึงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ตามบทที่เขาให้สัมภาษณ์มาตรงนี้นะครับถึงจะทำให้มีแรงกดดันนะครับที่ meaningful นะเขาบอกว่าต้อง meaningful นะครับก็คือมีความหมายมากเพียงพอนะครับที่จะกดเงินเฟ้อลงนะครับก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้นั้นเนี่ยเงินเฟ้อมันกดไม่ลงนะเขาจะต้องใช้ไม้แข็งนะครับโดยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับไปอยู่ในช่วงที่สามารถที่จะบีบเศรษฐกิจให้ลงแรงๆให้ได้นะครับและตอนนี้เขาก็บอกด้วยว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเองนะที่ทำเราเพิ่งเริ่มต้นนะเข้าไปสู่ในช่วงที่ทำให้ภาวะทางการเงินตึงตัวนะครับซึ่งถ้าดูจากดอทพอตนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ผมเข้าใจว่าค่าเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ 4.4% นะปัจจุบันตัวฟันเฟดเรทอยู่ที่ 3.25% นะค่าเฉลี่ยนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 4.4% นะแต่ว่าตัวสูงสุดนั้นเนี่ยก็ประมาณเกือบ 4.6% เลยนะแต่ว่าปัจจุบันเรายังอยู่ที่ 3.25% นะครับแล้วพอไปถึงจุดนี้นะจุดที่เขาบอกน่าจะสักประมาณ 4.4% นะผมคิดว่าพอไปถึงจุดนี้แล้วนั้นเนี่ยคิดว่าเขาก็น่าจะหยุดดูก่อนนะว่าเงินพอถึงจุดนี้นั้นเนี่ยเงินเฟ้อจะลดลงหรือเปล่านะ
ซึ่งเขาเองนั้นมีการพูดให้สัมภาษณ์ตรงนี้เหมือนกันนาทีที่ประมาณ18นะเพื่อนๆลองไปฟังดูก็ได้นะเขาบอกว่า we want to be a position where real rate are positive นะครับ across our entire yield curve นะก็หมายความว่าเจอโรมพาวนะต้องการจะเห็นดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลนะของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจนไปถึง10ปีนั้นเนี่ยสูงกว่าเงินเฟ้อนะแล้วตัว real rate มันถึงจะ positive นะหรือว่าเป็นบวกนะครับถามว่าตอนนี้นะครับตัว real rate นะตัว positive ตัวไอตัว real rate นั้นเนี่ยมัน positive หรือยังนะก็ยังไม่ positive นะเพราะว่าถ้าเราดูตัวพันธบัตรรัฐบาลนะตัว2ปีกับตัว10ปีตอนนี้นะครับตัว2ปีนั้นเนี่ยก็คือเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัว10ปีนั้นเนี่ยคือเส้นสีส้มนะปัจจุบันนั้นเนี่ยมันยังต่ำกว่าเงินเฟ้ออยู่นะครับเขาต้องการที่จะเห็นนะครับว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลนั้นเนี่ยสูงกว่าเงินเฟ้อนะครับถ้าเราเทียบนะลองดูที่ตัวพันธบัตรรัฐบาล2ปีก็ได้นะปัจจุบันอยู่ที่ 4.28 นะถ้าเทียบกับเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นตัว Core PCE นะครับก็ยังต่ำกว่านะปัจจุบัน Core CPE อยู่ที่ 4.9% นะ2ปีนะพันธบัตรรัฐบาล2ปีอยู่ที่ 4.28% นะตัว Core CPI นะปัจจุบันอยู่ที่ 6.3% นะอันนี้ก็ยังต่ำกว่าอยู่นะอยู่ที่ 4.28% นะแล้วก็ตัวโดยเฉพาะตัว Headline CPI นั้นเนี่ยสูงด้วยนะ 8.3% นะครับแต่ว่าตัว2ปีนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่ 4.28% อยู่นะ4.28% อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างต่ำๆนั้นเนี่ยก็ควรจะเห็นนะมันสูงกว่านะครับตัว Core PCE นะครับแล้วก็ตัว Core CPI ก่อนนะผมคิดว่าณจุดนั้นนั้นเนี่ยน่าเฟดน่าจะรอดูก่อนนะครับว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มหรือเปล่านะจะรอดูว่าเงินเฟ้อมันลดลงหรือเปล่านะครับทันทีที่ตัว real rate นั้นเนี่ยมัน positive แล้วนะอันนี้ผมก็โชว์ให้เห็นนะครับว่าอันนี้โชว์ให้เห็นมาตั้งแต่อดีตนะครับก็คือในกรอบสีเขียวนั้นเนี่ยเป็นช่วงนะครับบูรันนะเป็นช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงนั้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นนะครับเส้นสีชมพูนั้นเนี่ยก็คือตัว S&P 500นะลองดูนะครับในอดีตที่ผ่านมานะทุกครั้งนะครับที่ตัวเส้นสีชมพูนั้นวิ่งขึ้นนะก็คือตัว S&P 500วิ่งขึ้นนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตัวเส้นสีส้มนั้นเนี่ยจะอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะเส้นสีส้มนั้นก็คือพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะครับซึ่งโดยทั่วไปนั้นเนี่ยมันควรจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า2ปีนะพูดง่ายคือถ้าเราจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนั้นเนี่ยมันก็ควรจะให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าพันธบัตรระยะสั้นนะครับก็ถือว่านั่นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะดังนั้นตรงนี้นะมันก็ควรจะสูงกว่านะแล้วก็เงินเฟ้อก็ค่อนข้างต่ำนะในช่วงนี้นะในช่วงประมาณปี1990นะถึงประมาณปี2000นะเราเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดขาขึ้นนะเงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงมากนะตอนนั้นแล้วก็จนมาถึงประมาณช่วงปี2000นะเราจะเห็นสังเกตเห็นนะว่าเส้นสีส้มนั้นเนี่ยอยู่ต่ำนะกว่าเส้นสีเหลืองนะก็คือเกิด Invert Yield Curve เกิดขึ้นนะตลาดก็ย่อต่ำลงมานะครับตัวตลาดหุ้นก็ย่อต่ำลงมานะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็คือตัว Fund Fed Rate นะก็มีการลด Fund Fed Rate ลงมานะลงมาจนถึงประมาณเกือบ 0% เลยนะเราถึงได้เห็นตลาดเริ่มวิ่งขึ้นอีกทีนะนะก็คือเป็นเรียกว่าเป็น Bear Market ตั้งแต่ปี2000จนถึงประมาณปี2003เลยนะถึง 0% นะเราถึงได้เห็นนะตัวเส้นสีฟูนะวิ่งขึ้นอีกทีนึงนะแล้วก็ฟันเฟดเรทนะเส้นสีส้มนั้นก็อยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเองนั้นเนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะสูงที่สุดนั้นเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ5.5%นะอันนี้เป็นตัว headline CPI นะครับแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ได้เห็นนะตลาดร่วงต่ำลงมานะในช่วงประมาณปี2007-2008นะครับจะสังเกตว่าเส้นสีส้มนั้นเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองนะเกิด inward yield curve อีกแล้วนะครับตรงนี้นะเฟดก็มีการลดดอกเบี้ยลงมาด้วยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินต่ํานะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นนะว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะตัว S&P 500ก็วิ่งขึ้นมานะครับตั้งแต่ประมาณปี2009เป็นต้นมานะจนถึงประมาณปี2019นะครับก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะช่วงนั้นก็มีการทํา QE ด้วยนะครับแล้วก็ตัวพันธบัตรรัฐบาลนะเส้นสีส้มนั้นเนี่ยก็อยู่เหนือเส้นสีเหลืองมาโดยตลอดนะครับ
จนมาถึงช่วงเดือนมีนาปี2020นะช่วงโควิดนะตอนนั้นเรียกว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดสินทรัพย์ทั้งหมดเลยนะรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลสินทรัพย์เสี่ยงตอนนั้นก็ย่อต่ำลงมานะตัว S&P 500ย่อต่ำลงมานะตัวบอนด์ยิลด์ก็ย่อต่ำลงมาด้วยเหมือนกันนะมีดีมานด์มีการเข้าใจว่าน่าจะมีการเข้ามาซื้อนะทำให้ตัวผลตอบแทนนั้นก็ย่อต่ำลงมานะเส้นสีส้มแน่ๆดูเหมือนจะอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองด้วยนะจนถึงตอนนั้นก็เขามีการทำ QE นะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นตัวบูมมาร์เก็ตนะครับเกิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงหลังโควิดนะเส้นสีชมพูข้างบนนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเส้นสีขาวตรงเนี้ยก็คือตัวเงินเฟ้อนะที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะถ้าเทียบเส้นสีขาวตรงเนี้ยนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่เราแทบเราเห็นว่าเส้นสีขาวเนี่ยเคยอยู่ในจุดนี้นะก็คือนะช่วงประมาณปี1981เลยนะน่าจะประมาณเกือบ40ปีนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลนะที่ครั้งนี้นั้นเนี่ยทำไมเฟดนะถึงจริงจังมากนะที่จะเอาเงินเฟ้อให้ลงนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจปัจจัยอื่นเลยนะเพราะว่ามันสูงจริงนะมันขึ้นมาสูงจริงนะถ้าเทียบก็คือเราเคยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยอยู่ในจุดนี้นะก็คือตั้งแต่ประมาณปี1981เลยนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต่ํามาตลอดนะจนมาถึงปัจจุบันนะที่สูงมากๆเลยนะ โอเคนั่นก็เป็นภาพรวมนะแล้วก็ผมคิดว่าปัจจัยหลักนะที่ทำให้ตลาดย่อต่ำลงมาตอนนี้นะก็น่าจะเป็นในเรื่องของความกังวลนะในเรื่องของข้อมูลนะเงินเฟ้อที่จะมีการประกาศออกมาในช่วงวันที่13เดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องนะไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้เฟดนะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะวันมีการที่จะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในวันที่2เดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้นะครับก็ปีนี้ก็จะมีการFOMC meeting อีก2ครั้งนะก็คือวันที่2นะครับแล้วก็ช่วงประมาณกลางเดือนธันวาอีกรอบหนึ่งนะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ